สวัสดีค่ะแพลนนะคะกลับมาอีกแล้ววันนี้นะคะเรามาเดินเล่นกันที่มาเซ่ฮันโนเฟอร์นะคะเป็นวันที่อากาศดีในที่นี้คือมีแสงแดดนะคะแต่ยังหนาวมากสังเกตที่มือแดงมากเลยนะคะแล้วก็เมื่อกี้น้องเป็ดน้อยเดินในน้ำแข็งเลยนะคะก็วันนี้นะคะแพลนก็จะเดินเล่นอยู่ที่มาเซ่เพราะว่าก่อนหน้านี้แพลนไม่สบายแล้วก็ไม่ได้ไปข้างนอกเป็นเวลาประมาณ2วันอยู่แต่ที่บ้านนะคะแล้วก็เลยตัดสินใจออกไปเดินเล่นเนาะก็วันนี้แพลนที่จะไปนะคะก็จะเป็นนี่แหละเดินเล่นที่มาเซ่นะคะเดี๋ยวแพลจะต้องไปถ่ายรูปทำบัตรประชาชนใหม่เพราะว่าแพลเปลี่ยนพาสปอร์ตใหม่นะแล้วบัตรประชาชนของเยอรมันของแพลมันจะต้องทำคู่กันตลอดถ้าแพลมีพาสปอร์ตใหม่ก็จะต้องไปทำนะคะแล้วก็นิโคอาจจะอยากไปดูรองเท้าบูทสำหรับวินเทอร์ให้นิโคด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะต้องไปในเมืองกันก็หนาวมากค่ะแล้วก็ถ้าได้ยินไม่ค่อยชัดต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าเสียงลมมันค่อนข้างแรงนะก่อนนั้นค่ะไปดูกันเลยในเมืองแล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายอะไรเยอะเท่าไหร่เนาะเพราะว่าคนค่อนข้างเยอะแล้วก็กระเป๋าแพรหนักมากวันนี้อย่างที่บอกไปแพรพกของเยอะให้มีธุระจะต้องไปทำนะคะก็ไปถ่ายรูปทำบัตรประชาชนผ่านตู้มานะคะปกติต่างประเทศก็จะทำผ่านตู้เพราะเขาไม่ค่อยมีแหละแต่ว่ามันน้อยมากนะคะสตูดิโอสำหรับถ่ายรูปทำบัตรอะไรแบบเนี้ยนะในเมืองไทยก็จะมีเนาะมีคนมาถ่ายให้เราแล้วก็มีแสงอะไรอย่างดีเลยไม่ต้องถ่ายกับตู้แบบมูฟหน้าเองอะไรเงี้ยก็นั่นแหละค่ะ6ยูโรสำหรับถ่ายบัตรถ่ายรูปบัตรประชาชนนะคะถ่ายแบบถ่ายทำพาสปอร์ตถ่ายอะไรแบบนี้นะ4ช็อตไม่ใช่4รูปช็อตเดียวนะคะ6ยูโรแล้วก็ไปถ่ายตู้สติกเกอร์กับนิโคมานะคะ2ยูโรนะคะได้ทั้งหมด8รูปนะมันเป็นช็อตแบบยาวๆ4ช็อต
เป็นภาพสีแล้วก็เป็นภาพขาวดำเล็กๆนะคะเคยถ่ายมานานแล้วนะแค่2ยูโรเองนะก็นั่นแหละค่ะสนุกดีเลยไปถ่ายเก็บไว้เนาะเคยถ่ายมาก่อนหน้านี้นานมาแล้วนะคะก็นั่นแหละค่ะวันนี้ไม่ได้ทำอะไรเยอะมากนะคะแต่จริงๆอยากนั่งคุยกับเพื่อนๆมากกว่าอยากมาแบบอยากมีหัวข้อมานั่งแชร์อะไรให้ฟังแต่ช่วงนี้คิดอะไรไม่ค่อยออกเลยอ่ะยังด้วยความที่จันถึงสุกเหมือนกับแพรใช้สมองที่แพรมีทั้งหมดอันน้อยนิดของแพรนะไปเกี่ยวกับเรื่องเทรนนิ่งเรื่องเรียนแพรไปหมดแล้วนะแล้วแบบเสาร์อาทิตย์แล้วแบบเหนื่อยแล้วก็อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ค่ะ2วันที่แล้วนี่คือป่วยแบบไม่สบายหนักมากแพทย์เพิ่งรู้ว่าการออกกำลังกายอ่ะไม่ได้ทำให้คนสุขภาพแข็งแรงไม่พูดผิดคือจะพูดยังไงดีคือแพทย์เพิ่งรู้ว่าการออกกำลังกายก็ทำให้คนป่วยได้นะคะเรื่องของเรื่องเนี่ยมันด้วยความที่ว่าปีที่แล้วไปทำ to do list ไปใช่ไหมแล้วแพทย์เขียนว่าแพทย์อยากเป็นผู้หญิงที่แบบว่าสปอร์ตตี้อะไรเงี้ยแล้วด้วยความที่ปีที่เราทำไม่ได้แล้วก็ไปเขียนมา to do list เอาไว้ของปีนี้คือพอด้วยความที่ว่ามันเพิ่งผ่านปีใหม่มาแล้วก็ทำ to do list ใหม่ของปีอะไรเงี้ยแล้วเราก็เขียนคำนี้ออกไปแล้วเขียนไว้บนสุดเลยว่าแบบเนี่ยปีที่เราก็เขียนแล้วแบบปีนี้ต้องทำอะไรเงี้ยก็ออกกำลังกายแล้วด้วยความที่เราห่างหายไปจากการออกกำลังกายนานมากก็มาเล่นหนักมากเหมือนแบบออกกำลังกายสควอทหรือว่าแบบแพ้งหรือทำแบบคาร์ดิโอที่บ้านอะไรเงี้ยทีละ45นาทีแล้วคือมันไม่ไหวอะเหมือนร่างกายมันไม่ไหวอะคือมันระบมมันล้าไปหมดเลยแล้วแบบไข้ขึ้นแบบคือปวดตัวเดินขึ้นบันไดไม่ได้อะคือจับแบบขาสั่นไปหมดเลยอะคือเหมือนคนไม่เคยออกกำลังกายแล้วแบบโดนเทรนนิ่งหนักๆอะไรเงี้ยคือแบบพอผอมแบบช้าๆก็ได้อะไรเงี้ยคือจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวกับผอมหรอกมันเหมือนแบบเราแพ้เป็นคนแบบเนี้ยเหมือนแบบพอรู้ว่าจะทำอะไรก็ทำเลยแล้วก็ทำแบบเหมือนคนบ้าก็เลยป่วยแล้วก็ไม่สบายนะคะนอนอยู่บ้านไปเรียนก็ไม่ได้เซ็งต่อไปนี้จะไม่เอาแล้วนะคะก็แต่ตอนนี้โอเคแล้วค่ะแข็งแรงเหมือนเดิมแต่ก็อย่างที่บอกไปเพราะไม่ด้วยความที่ไม่ได้ออกจากบ้านไป2วันอ่ะนะคะก็เลยออกไปเดินสูดอากาศมาเพราะไม่ได้ออกไปไหนเลยไม่มีแรงอ่ะจะลุกออกจากเตียงคือเจ็บขามากปวดตั้งแต่ช่วงสะโพกลงไปถึงตรงน่องอ่ะค่ะโดยเฉพาะตรงต้นขานี่คือแบบแค่แบบเอานิ้วจิ้มอ่ะยังเจ็บเลยอ่ะคือมันแบบมันล้าไปหมดเลยอ่ะก็นั่นแหละค่ะจริงๆอยากให้เพื่อนๆคอมเมนต์เข้ามานะคะว่าอยากให้ทำอะไรแต่จริงๆแพลนว่าอยากจะแบบออกวิดีโอตัวที่3กับการเบสิกของภาษาเยอรมันนะคะให้นิโคมาช่วยสอนกันแต่ก็ยังนึกไม่ออกว่าจะสอนแบบพาร์ทแบบเรื่องเกี่ยวกับคำเกี่ยวกับอะไรดีเป็นคำศัพท์หรือว่าเป็นบทสนทนาดีอันนี้ยังไม่ได้คิดสคริปต์ออกมานะคะหรืออาจจะแบบสอนนิโคภาษาไทยนี่แหละแพทถึงอยากให้เพื่อนๆคอมเมนต์เข้ามานะคะว่าอยากให้แพททำอะไรมากอยากให้แพททำอะไรให้ดูบ้างดีกว่านะคะแล้วก็วันนี้ไม่ค่อยมีอะไรให้เท่าไหร่เลยแต่ก็ได้ถ่ายวิวจากมาเซ่ฮันโนเฟอร์มานะคะเป็นที่ที่อยู่ไม่ไกลจากร้านเฮาแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากในเมืองมากนะคะถ้าใครได้มาที่ฮันโนเฟอร์ก็อย่าลืมมาเดินเล่นตรงนี้นะคะแต่ว่าถ้ามาวินเทอร์นะแนะนำให้มีอุปกรณ์ถุงมือหมวกอะไรผ้าพันคออะไรให้เยอะๆหน่อยนะเพราะว่าตรงนั้นลมแรงมากๆแล้วก็หนาวมากๆคืออากาศตรงนั้นกับในตัวในเมืองเนี้ยมันมีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดแพ้สัมผัสได้วันเนี้ยคือแบบเดินออกจากบ้านคือชิลๆมากเลยแต่พอเดินริมทะเลสาบริมมาเซ่อะค่ะมันเย็นมือแดงแบบไปหมดเลยนะคะแต่ช่วงซัมเมอร์จะสวยมากเพราะตรงนั้นมันจะมีพวกร้านกาแฟแล้วก็มีแบบปั่นเรือเป็ดอะไรก็แล้วแต่มันเป็นเหมือนอะไรชิลๆริมน้ำนะคะถ้าช่วงซัมเมอร์คนก็จะออกมานั่งแบบนั่งตากแดดอะไรประมาณอย่างเงี้ยแถวนั้นมีที่ให้ทำมีของให้ทำมีอะไรให้ทำเยอะนะคะคนออกมาจ็อกกิ้งช่วงหน้าหนาวก็มีคนออกมาจ็อกกิ้งนะแต่ว่าน้อยแต่ถ้าเป็นซัมเมอร์นี่จะเห็นคนเยอะมากๆเลยสวยมากๆเลยนะคะไม่ไกลกันก็จะมีพาร์คสำหรับปิกนิกนะแพรเคยถ่ายรูปลง Instagram อยู่บ่อยๆนะคะชอบไปปิกนิกตรงนั้นเป็นที่ที่แพรถ่ายรูปวันแต่งงานแพรด้วยนะคะตรงร้านเฮานะก็เป็นซิกเนเจอร์ที่นึงที่เป็นซิกเนเจอร์ของฮันโนเฟอร์เลยนะคะถ้าใครมาก็ไปถ่ายรูปเล่นกันตรงนั้นได้นะคะหรือว่าส่งmessage มาบอกแพรก็ได้เผื่อแพรไปด้วยอะไรเงี้ยนะก็นั่นแหละค่ะก็หวังเพื่อนๆจะชอบวิดีโอนี้กันนะคะส่วนพรุ่งนี้จะทำอะไรเดี๋ยวรอดูว่าเพื่อนๆคอมเมนต์อยากให้แพรทำอะไรแล้วถ้าแพรทำได้ในวันอาทิตย์พรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวแพรจะทำเลยเนาะถ้าแพรลงเนี่ยอาจจะเป็นวันอาทิตย์ของเพื่อนๆแล้วนะคะก็นั่นแหละค่ะไปก่อนนะคะก็มีอะไรเข้ามาพูดคุยกันนะคะวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบายค่ะ